สวัสดีครับหงจ้าชาแนลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าเครื่องรางของขลังไทยในตำนานวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าด้วยคดรังต่อหัวเสือนั่นเองนะครับก็มาชมมาฟังกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคดรังต่อหัวเสือมหาโชคมหาโภคทรัพย์คดต่อหัวเสือที่เกิดจากรังของต่อหัวเสือนั้นกล่าวกันว่าได้มีธาตุกายสิทธิ์ลงมาที่รังต่อทำให้รังต่อนั้นกลายเป็นคดหรือกลายเป็นหินคือเกิดจากสภาวะทางธรรมชาติของโลกธาตุซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุณเวลาที่เหมาะสมรวมตัวกับธรรมธาตุในเวลาที่ปัจจุบันทันด่วนจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าธาตุกายสิทธิ์หรือทนสิทธิ์หรือคดนั่นเองครับโอกาสที่จะได้พบเจอกับคดต่อหัวเสือนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากถ้าใครได้พบเจอก็ถือว่ามีบุญวาสนาสุดๆเลยล่ะครับอานุภาพของคดรังต่อหัวเสือนั้นดีเด่นด้านโภคทรัพย์มหาโชคมหาลาภป้องกันอาถรรพ์คุณไสยต่างๆแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีเหล็กในของผึ้งและตัวต่อหัวเสือนั้นถูกดัดแปลงมาจากอวัยวะที่ใช้ในการวางไข่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการใช้ต่อยพร้อมกับปล่อยน้ำพิษแต่เหล็กในของผึ้งจะมีลักษณะแหลมและมีรอยบากเหมือนฟันเลื่อยเมื่อต่อยแล้วจึงดึงกลับออกมาไม่ได้อีกทั้งยังมีอวัยวะภายในบางส่วนหลุดติดออกมาด้วยจึงทำให้ผึ้งนั้นตายหลังจากปล่อยเหล็กในออกไปแล้วนั่นเองส่วนต่อหัวเสือนั้นต่างออกไปเพราะว่าเหล็กในของต่อหัวเสือไม่มีรอยบากจึงสามารถต่อยแล้วต่อยอีกได้พร้อมกับปล่อยน้ำพิษและสารเคมีบางอย่างออกมาด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเรียกให้ต่อตัวอื่นๆมาช่วยกันรุมต่อยศัตรูนั่นเองด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มีคนเสียชีวิตเนื่องจากว่าถูกตัวต่อต่อยโดยต่อหัวเสือจะเริ่มก่อร่างสร้างรังจากต่อนางพญาเพียงตัวเดียวเท่านั้นรังของมันจะมีลักษณะคล้ายคอนโทรลน้ำคว่ำเล็กๆหากจะกำจัดตัวต่อหัวเสือก็ต้องกำจัดในระยะนี้จะเป็นการง่ายที่สุดเพราะถ้าไม่กำจัดรังของมันก็จะขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆยาวได้นับเป็นเม็ดๆเลยทีเดียวซ้ำยังมีประชากรต่อหัวเสือเพิ่มขึ้นอีกเป็นหมื่นตัวเลยทีเดียวครับรังของต่อหัวเสือนั้นมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวปากทางเข้าก็จะมีพวกทหารต่อเฝ้าอยู่กันเต็มไปหมดบางครั้งถ้าอากาศร้อนมากๆต่อหัวเสือจะช่วยกันบินไปดูดน้ำมาพ่นใส่รังของมันแล้วช่วยกันกระพือปีกเพื่อระบายอากาศร้อนซึ่งนับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับต่อหัวเสือเป็นแมลงนักล่าคือล่าแมลงชนิดอื่นๆส่วนใหญ่แล้วพวกมันมักจะบินไปปล่อยหนอนให้เป็นอัมพาตแล้วจึงคาบมาไว้ที่รังให้ตัวอ่อนกินเป็นอาหารต่อหัวเสือนั้นถือได้ว่าให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษแก่มนุษย์ในคราวเดียวกันครับผมก็ขอได้รับการขอบคุณจากช่องมงจ้าชาแนลไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม